ูนี้นะครับเป็นหูฟังนอกหูราคา 2,000 บาทที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันทำไมโลกนี้ต้องมีหูฟังนอกหูเพราะมันตอบโจทย์ไงโจทย์ที่หูฟังใส่ในหูมันให้ไม่ได้ครับหูฟังนอกหูมันมีหลายแบบหลายสไตล์มากผมเคยรีวิวมาหลายอันแล้วนะแต่ตัวนี้ที่น่าสนใจคือราคาดีที่สุดมันคือ One More นั่นเอง One More Timeนี่แหละครับคือหูฟัง One More Fit SE นะครับ Open Earbud S30 นี่แหละครับหูฟัง One More นะ One More One More Timeตัวแรกของผมที่จะลองเลยคือดีไซน์มันเนี่ยใช้ได้เลยนะจับครั้งแรกนึกว่าสบู่ก้อนไซส์ก็คือประมาณนี้ประมาณฝ่ามือไซส์ไม่เล็กแต่ข้อดีคือมันไม่หนาเกินไปถ้าดูเหมือนมะกลองนี่และสีนี้ก็สวยมากครับโคตรเจ๋งนะโหเจ๋งมากยังไงก็ฝาก subscribe นะครับอย่าลืมสับไข่ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยก็ตามนะอันนี้อ่ะน้องอีกคนนึงช่วยพี่หน่อยคนที่ไม่ค่อย subscribe อ่ะเซ็งไม่เป็นไรฮะฝากกดไลค์ด้วยนะคะตัวเนี้ยผมใส่เลยดีกว่าใส่ให้ดูเร็วๆนะครับ1 2ปุ๊บคือใส่สบายแม้ว่าเหงื่อออกเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ารำคาญวันมอก็เป็นหูฟังนะครับที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งเนี้ยใส่ตลอดเวลาเลย2อาทิตย์เป็นอันเดียวที่เอาไปเลยนะหูฟังนอกหูวันมอเนี่ยใส่บนเครื่องบินได้ไหมใส่ได้ครับแต่ตอนที่บินอยู่ที่จุดสูงสุดเนี่ยไม่เอามือกดช่วยเนี่ยเสียงมันค่อนข้างเบาที่จะได้เต็มอรรถรสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่บนเครื่องบินใส่ได้นะแต่ไม่ค่อยเวิร์กราคาตัวนี้เวลามองครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นหูฟังราคาประมาณแบบ 4-5,000 บาทจากใจจริงมีหลายสีแอปพลิเคชันผมก็ชอบมากตอนเข้าแอปไปมันก็สามารถเลือกสีได้นะว่าจะเอาสีตัวไหนทำให้บุ๊บรู้สึกเป็นคัสตอมไมเซชันของตัวเองมันรู้สึกดีฟีลกู๊ดมากนะฮะให้เลือกอีกแล้วอะเฮ้ยใช้สีอะไรอ่ะใช้สีดำกดสีดำก่อนคือเวลาเราใช้สีอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเวลาเรามาเซตติ้งอ่ะเหมือนเราใช้หูฟังสีขาวแต่มาเซตติ้งหูฟังสีดำตรงเนี้ยนะมันจะมีความแบบนิดนึงอ่ะผมรู้สึกไอ้นี่มันมีดีเทลต่างๆดีนะเดี๋ยวลองตบให้ดูแบบจริงจังไงจะหลุดไหมตบหน้าเลยตั้งแต่หมอนเล็กเลยมาสะบัดหัวนะฮะปล่อยมวยหมอนเล็กตบเป็นไงอ่ะลองตบพี่นี่แบบโอ้ชี้เจ็บโอ้ยหัวใหม่เอาใหญ่กว่านี้ครับไม่โดนเออนี่โดนคอเดี๋ยวโดนซิปเดี๋ยวโดนซิปนี่ตบให้ดูตบเองตบให้ดูนี่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 ไม่หลุดใบใหญ่กว่านี้วะนี่นะฮะนี่นะกระทั่งแล้วนี่เจ็บนะฮะแต่ไม่หลุดคือหลุดยากมากจริงถ้าจะหลุดนี่คือต้องเหมือนประมาณว่าแบบอะไรเกี่ยวอย่างนี้เลยอ่ะโอเคนั่นจริงครับที่ทำให้ดูผมรู้สึกว่ามันออกแบบมาให้ใส่ได้ทั้งวันผมรู้สึกว่าหูฟังทั่วไปอ่ะมันไม่สามารถใส่ทั้งวันได้ไงนอกจากเป็นหูฟังประเภทที่โอเพนเอียร์แบบนี้ไม่หลุดเลยมันให้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของหูเราคือตอนใส่เนี่ยรู้ว่ามีอะไรที่หูนะครับแต่พอแป๊บนึงเนี่ยจะลืมเลยอย่างเงี้ยผมใส่ตอนเนี้ยผมแทบจะไม่รู้เลยว่ามีอะไรใส่อยู่ตัวเนี้ยเป็นราคาที่ไม่สูงและใส่สบายมากๆเพราะฉะนั้นมาอยู่บนหูทั้งวันโดยที่เราไม่รู้สึกหนักเลยโอเคมากตัวนี้ก็สวยมากเป็นบอนมอลเอ็นเอียร์นะราคาไม่สูงเสียงใช้ได้เลยแต่ไม่รีวิวให้ดูนะเพราะผมสนใจตัวนี้มากกว่าเดี๋ยวให้ทีมงานใส่ลิงก์ข้างล่างถ้าสนใจไปดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นวันมอตัวนั้นมันเป็นบลูทูธ 5.3 พอเป็นบลูทูธ 5.3 เนี่ยเชื่อมเร็วและที่สำคัญคือไม่กินแบตตัวเนี้ยมันมีไดนามิกไดรเวอร์ครับ 14.2 มิลลิเมตรไดนามิกไดรเวอร์ DLC diaphragm ไม่ใช่แค่นั้นบวกกับ DBB low frequency enhancement algorithm ชื่อยาวขนาดเนี้ยเพราะอะไรมันจะเพิ่มคุณภาพเสียงครับแล้วมันต้องใช้อัลกอริทึมเนี่ยทำให้แบบความดังมันแน่นมันแรงมันมาแบบเตะหูเหมาะสำหรับฟังเพลงหลายประเภทฟังครั้งแรกตัวเนี้ยรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยทำไมหูฟังนี้มันแบบเบสิกมากเบสิกที่นี่คือแบบมันไม่มีอะไรเด่นเลยเสียงกลางเสียงสูงแล้วมันรู้สึกมันว่าชอบออกกำลังกายเดินถนนไม่เป็นไรล่ะแต่พอลองปรับมันปรับได้เยอะมากครับคัสตอมไมซ์เนี่ยผมลองปรับให้ดูนะเต็มไปหมดเลยเซตก็งงผมเองนะผมชอบแบบนี้ผมก็เซตแบบนี้ไว้เสียงมันบูสต์ขึ้นมาเลยนะครับดีขึ้นเยอะกันน้ำ IPX5 นะเคสเนี่ยกันน้ำไม่ได้น้ำหนักมันเบามากประมาณ10กรัมนะแบตเตอรี่นะฮะก็คือ30ชั่วโมงชาร์จในนี้ไปด้วยฟังไปด้วย30ชั่วโมงใช้ตัวเดียวมาได้10ชั่วโมงเสียดายไม่มีไวเลสชาร์จิ่งอยากให้มีนิดนึงนะฮะก็ต้องชาร์จตูดเอาตูดก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงไม่ถึง10ผมฟังดังด้วยอยู่ที่นู่นเดินไปเดินมาเนี่ยมันได้จริงประมาณแบบถ้าฟังดังๆเนี่ยก็แบบ 7-8 ชั่วโมงได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าฟัง 50% เนี่ยประมาณ10ชั่วโมงได้มีแอปซูทิ้งซาวด์เนี่ยก็ไว้สำหรับเวลาที่เราใส่ Open Ear เนี่ยเราอยากให้มีเสียงฝนนิดนึงบางครั้งบางคนจะรู้สึกไม่มีผลแต่สำหรับผมเนี่ยชอบมากบางครั้งมันหลุดไปอยู่ในโลกนั้นบางทีมันดีจริงๆไม่เชื่อลองดูคือถ้าไม่มีอยู่ในแอปก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้หรอกแต่นี่คือเขามีให้ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์นะซูทิ้งซาวด์โอเคเนี่ยผมปรับไป 10% แล้วผมก็เปิดเสียงไฟเคยได้อยู่ไมโครโฟนนะครับเนี่ยผมลองอัดให้ดูนะ One More Fit SE Open Earbuds S30 หูฟังนอกหูราคา 2,000 บาทที่ผมว่าเจ๋งที่สุดตอนนี้น่าเล่นเหมือนกันเสียงไม่
ไงบ้าง testing 1 2 3 4นี่คือเสียงออกจากไมค์เลยนะอัดเสียงให้ดูนะครับให้ดูว่าเสียงเวลาคุยโทรศัพท์ก็ประมาณนี้แหละ testing 1 2 3 4มีไมค์4ตัวนะครับมีอยู่ข้างหน้ามันมาข้างหน้าแล้วข้างบนนะเป็นไมค์ที่เวลาเราพูดเนี่ยมันจะมีเค้าเรียก intelligent algorithm มันจะจัดการพวก ambient ต่างๆนะครับได้ดีเสียงก็จะแบบอุ๊ยนิดนึงไม่ได้ใส่กริปเหมือนแบบลำโพงอัดเสียงนะแต่มันจะคือเสียงรบกวนตัดได้นะฮะแล้วก็คุยรู้เรื่องหูฟังตัวนี้ไม่ใช่หูฟังตัดเสียงนะแต่ไมโครโฟนมันตัดเสียงเพื่อเวลาคุยในที่ข้างนอกเนี่ยมันจะช่วยตัดเสียงให้ดีขึ้นเวลาเป็นหูฟังนอกหูแบบเนี้ยสิ่งที่สำคัญมากนะฮะคือคนอื่นได้ยินลองเทสให้ดูข้างล่างอันนี้ผมเปิดดังสุดนะ 100% นะได้ยินมั้ยนี่เปิดดังสุดนะฮะไกลๆได้ยินป้าได้ยินป้าพี่เปิดเพลงอะไรได้ยินแต่จำไม่ได้แต่ถ้าฟังปกติคนทั่วไปเนี่ยประมาณ 50%รู้ว่าฟังอะไรแต่จับใจความไม่ค่อยได้ข้อเสียที่ผมไม่ชอบเลยคือบางครั้งไม่เทิร์นออฟเองใช้กับ iPhone เนี่ยพอเราเชื่อม iPhone ปุ๊บเราปิดปุ๊บนะมันเรียงลิงก์กันอยู่มันไม่ออโต้ดิสคอนเนคที่ผมเจอนะเป็นบางครั้งอันนี้ไม่ชอบซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่แนะนำที่เอามารีวิวให้ดูผมรีวิวมาประมาณ 4-5 ตัวละไอ้หูฟังนอกหูเนี่ยส่วนตัวก็ใช้บ้างนะครับเวลาออกกองก็ลองดูเป็นอีกอันนึงที่โอเคเลยแล้วผมชอบที่มันเป็นแบบนี้ครับแม่เหล็กปุ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยมันเก็บง่ายใส่ง่ายมากนี่คือ One More Fit SE Open Earbud S30 ผมว่าคุ้มค่านะเพิ่งซื้อไปลองดูก่อนไปลองที่ร้านผมว่ามันใช้ได้ทีเดียวตัวนี้น่าเล่นนะฮะ One More Time